ขณะเดียวกันเรื่องของพายุฤดูร้อนหลายพื้นที่เนี่ยได้รับผลกระทบเหมือนกันนะฮะขยับลงไปดูภาคใต้หน่อยอันนี้มีเรื่องสลดเกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพายุฤดูร้อนซัดกระหน่ำนะฮะแล้วทำให้ต้นไทรอายุกว่า100ปีล้มทับเด็กอายุ10ขวบเสียชีวิตคาที่นะฮะจุดเกิดเหตุคุณผู้ชมครับอยู่ที่อำเภอทุ่งสงนะฮะอยู่ในวัดวังหีบนี่คือตอนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปเก็บร่างนะฮะของน้องก๊อตหรือว่าเด็กชายไกรวิทย์อายุแค่10ขวบเท่านั้นเองเรียนป.5คือแกนั่งเล่นโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะฮะอยู่บนบริเวณโต๊ะหินอ่อนอยู่ใต้ต้นไม้พอดีนั่งเล่นอยู่กับยายคุณผู้ชมฮะแล้วปรากฏว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่น้องเอาโทรศัพท์มือถือมานั่งเรียนออนไลน์ใต้ต้นมงคุดอยู่ติดกับต้นไทรพอดีแล้วพอพายุกระหน่ำเข้าดังๆมีพระรูปหนึ่งอยู่ในกุฏิใกล้ๆวิ่งมาเพราะได้ยินเสียงต้นไทรมันลั่นเปรี้ยๆก่อนวิ่งมาตะโกนบอกให้ทุกคนวิ่งหนีน้องก๊อตวิ่งแล้วฮะแต่ตามประสาเด็กได้ยินเสียงอะไรดังอยู่ข้างหลังเลยหันไปดูพริบตาเดียวต้นไทรร้อยปีฮะถล่มใส่น้องก๊อตเสียชีวิตนะฮะขอแสดงความเสียใจด้วยทางด้านของพระชัยพลท่านเป็นคนที่ท่านเป็นพระที่ดูแลบริเวณวัดแล้วก็ดูแลรู้จักมักคุ้นกับน้องก๊อตกับคุณย่าของน้องก๊อตนะฮะเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นเนี่ยน้องก๊อตนั่งเรียนออนไลน์พอดีแล้วมันเป็นช่วงที่ปกติแล้วย่าจะพาน้องก๊อตมานั่งเล่นมานั่งเรียนอยู่ภายในวัดอยู่แล้วไม่มีใครคิดฮะคุณผู้ชมครับว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับเด็ก10ขวบตัวเองพยายามตะโกนเรียกตะโกนบอกให้ทุกคนวิ่งแล้วแต่โชคไม่ดีน้องวิ่งหนีไม่ทันฮะแล้วก็มานั่งเรียนใต้ต้นโพให้เรียนอยู่ใต้ต้นโพนไม้แต่มันห่างจากต้นโพนมังคุดอ๋อโพนมังคุดนั่งตีร่มใต้ต้นโพนมังคุดอยู่ครับมาอีนอนอยู่ครับแล้วตอนนั้นท่านก็บอกให้วิ่งก่อนใช่ไหมครับผมอ๋อมันเสียงดังขึ้นมาหรือว่ายังไงครับเสียงดังครับอ๋อเลยบอกให้เด็กวิ่งแต่เด็กวิ่งไม่ทันไม่ทันเด็กอ้อมันสงสัยด้วยมันรอมันเลยไอ้นั่งเรียนแล้วใจวิ่งทำไมใช่ใช่เลยมันทำให้วิ่งไม่ทันครับผมมันเกิดความสงสัยถ้าไม่สงสัยมันก็ตัดต้นไม้มันดังอยู่ประมาณ 2-3 นาทีอ๋อมันลั่นก่อนใช่ไหมลั่นก่อน 2-3 นาทีกว่าจะตะลุมหักลงเนี่ยฮะแล้วดูวินาทีที่คนเป็นแม่เข้าไปกอดน้องก๊อตเนี่ยนะฮะไม่มีใครคิดนะคุณผู้ชมฮะว่าฝนกระหน่ำแล้วอยู่ๆเนี่ยต้นไทรล้มทับลงมาเป็นจังหวะที่น้องกำลังวิ่งหนีพอดีแต่วิ่งหนีไม่ทันนะขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับไม่ใช่แค่ที่นครศรีธรรมราชเท่านั้นนะคะที่มีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดตากฝนตกหนักเช่นเดียวกันแล้วตกหนักถึงขั้นตรงที่ว่าต้นไม้ใหญ่เนี่ยมันอุ้มน้ำมันอมน้ำไว้ไม่ไหวมันหักโค่นลงมาขวางถนนนะคะทำให้เกิดปัญหาเรื่องการจราจรไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่ค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องเร่งลงไปช่วยเหลือแล้วก็แก้ไขนี่คือภาพที่เกิดขึ้นนะคะในพื้นที่จังหวัดตากทั้งอำเภอแม่สอดอำเภออุ้มผางอำเภอพบพระโดยเฉพาะอย่างยิ่งอำเภอพบพระเกิดฝนตกหนักลมกันโชกแรงค่ะในพื้นที่บ้านรวมไทยนอกจากจุดนี้แล้วถนนบ้านพระดีมีเหตุการณ์ต้นไม้หักล้มขวางถนนทำให้มีรถต้องเบรกกระทันหันแล้วก็ชนกันหลายคันนะคะมีรถกระบะลื่นไหลพลิกคว่ำมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายฝนที่ตกหนักลงมาทำให้ไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่ด้วยตอนนี้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเองก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบความเสียหายค่ะแล้วไอ้ต้นไม้ที่มันล้มทับลงมาเนี่ยนะคุณผู้ชมฮะนอกจากทับรถเก๋งรถกระบะที่ผ่านไปมาแล้วทับรถจักรยานยนต์ด้วยมีพ่อหนุ่มคนนึงอายุ29ปีถูกต้นไม้ล้มทับนะครับแล้วก็เสียชีวิตอีกเหมือนกันค่ะเนี่ยฮะคุณผู้ชมฮะที่พบพระจังหวัดตากแต่ขณะเดียวกันพื้นผิวการจราจรด้วยนะคะรถติดยาวเหยียดเลยแต่อย่างที่บอกฮะคุณผู้ชมฮะขณะเดียวกันไปดูอีกแห่งหนึ่งอันนี้มีภาพแชร์กันในโลกโซเชียลเขาบอกคล้ายๆกับที่พบพระเลยพายุมาปั๊บฝนกำลังเริ่มจะตกแล้วปรากฏว่าต้นไม้ขนาดใหญ่มันล้มขวางลงมากลางถนนจังหวะที่รถซาเล้งวิ่งผ่านมาพอดีดูนะฮะอุ้ยเขาบอกว่าเนี่ยซาเล้งโกงความตายหรือเปล่าถ้าเพลย์ภาพให้ดูอีกทีนึงจะเห็นนะว่ามอเตอร์ไซค์ซาเล้งขี่ผ่านมาแป๊บเดียวเองไม่ถึง5วินาทีแล้วต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มทับไล่หลังมาเนี่ยฮะรอดไปได้หวุดหวิดคล้ายๆกับเหตุการณ์ที่พบพระจังหวัดตากแต่เหตุการณ์นี้รอดนะฮะแล้วถ้าเปิดภาพยาวๆไปจะเห็นนะว่าพอต้นไม้ล้มทับเสร็จปั๊บชาวบ้านแถวนั้นโดยเฉพาะเจ้าของรถกระบะคันสีขาวที่จอดอยู่ซ้ายมือเนี่ยวิ่งออกมาดูรถของตัวเองเลยตกใจมากแล้วรีบถอยรถออกจากจุดเกิดเหตุเนี่ยฮะแล้วสักพักหนึ่งก็มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะฮะ
มาเคลียร์พื้นที่เคลียร์ต้นไม้ออกจากบนถนนแต่เขาบอกว่างานนี้เคราะห์ดีมากๆไม่มีใครเป็นอะไรเลยแล้วรถซาเล้งเนี่ยโกงความตายจริงๆกวางถ้าขับมาช้ากว่านี้สัก5วินาที5วิเท่านั้นต้นไม้น่าจะทับลงไปที่ซาเล้งเออนี่ฮะแล้วไม่ได้หักมาแค่กิ่งเดียวนะเหมือนหักมาทั้งต้นด้านบนทั้งหมดเลยค่ะคุณผู้ชมฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ